สุดฤทธิ์สุดเดชเวอร์สุดพลังกันไปแล้วกับการประกวดเวทีใหญ่ The Not Show 2024รอบตัดสินจัดขึ้นไปอย่างยิ่งใหญ่อลังการที่ Space Park RCA ชั้นบนท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตพระราม9กรุงเทพลุ้นระทึกมานานจนได้ผู้ชนะปีนี้นั่นคือชาโยภักษวัฒน์บรรลือทรัพย์เวทีประกวด The Not Show 2024ร้องเล่นเต้นโชว์และชัดเจนในคาแรคเตอร์ Inner Power รอบตัดสินก็เปิดตัว18หนุ่มหล่อผู้เข้าประกวดเดินสับแลกคาเวทีแบบเกินบรรยายหมดอวดหุ่นหล่อกระจายเรียกเสียงกรี๊ดดังลั่นหูแทบแตกจากแฟนคลับสามมาสเตอร์สุดจัดจานอ้วนรีเทิร์นอนันต์เสมาทองป้อมวินิจบุญชัยศรีและนักร้องหุ่นล่ำกำปั้นบาสูและยังมีนักร้องดังพันล้านวิวเก่งทัชยะปทุมวันมาร่วมเป็นกรรมการนอกจากนี้ยังมีเอมมี่แม็กซิมและโอริฟโตเกียวเนยกรอบมาร่วมเชียร์และให้กำลังใจอีกด้วยครับก็ดีใจมากเพราะว่าเป็นเวทีที่ตั้งใจมากๆก็ประกาศเป็นชื่อตัวเองหมายเลข18นะครับก็น้ำตาไหลเลยเพราะว่าเราตั้งใจกับเวทีนี้มากๆทุ่มสุดๆปิดดับเครื่องชนเลยครับผมก็ได้เยอะเลยครับแม่น็อตให้อย่างที่บอกนะครับว่าเหมือนตอนมาเก็บตัวก็คือว่ามันอยู่เหมือนครอบครัวเพื่อนๆน้องๆทั้ง18คนคือได้ให้การช่วยเหลือได้มิตรภาพที่ดีมากๆแล้วก็ทุกคนรักกันมากทั้ง18คนนะครับเตรียมตัวค่อนข้างหนักเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นไปซ้อมในการแสดงหรือว่าการเดินอะไรอย่างเงี้ยครับรวมทั้งรูปร่างหน้าตาบุคลิกภาพต่างๆก็หนักหายเหนื่อยเลยครับผมเพราะว่าถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดล่วงหน้า1วันด้วยพรุ่งนี้เป็นวันเกิดดีใจมากความรู้สึกวันนี้ก็ดีใจครับแล้วก็ดีใจกับพี่ด้วยที่ได้ที่1นะครับก็ทุกคนทำกันเต็มที่ครับแล้วก็ทุกคนมีความสามารถหมดนะครับโอ้ยทุกคนก็คิดว่าเป็นตัวเองเลยครับพี่ไม่ได้ไม่เป็นไรครับเพราะว่าดีใจกับพี่เขาด้วยครับผมรองชนะเลิศอันดับ2ครับความรู้สึกก็ดีใจมากครับอันนี้เป็นรางวัลแรกเลยของการประกวดครับผมตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจกับเพื่อนด้วยครับก็จะเป็นซีรีส์ครับผมใช่เราจะมีเดอะน็อตการละครครับครับไม่ใช่แค่พวกเรา3คนแต่ผู้เข้าประกวดทั้ง18คนจะได้ร่วมเล่นเดือนกันละครแน่นอนครับสนุกมากครับมันพูดได้เลยว่าเป็นเวทีที่แตกต่างจากการเวทีประกวดเวทีอื่นมากๆเพราะว่าวันที่ปัดฉิมใช่ไหมใช่คือเอามาล้อมวงนั่งกันเนี่ยคือพูดความในใจคือทุกคนคือร้องไห้น้ำตาไหลเพราะว่า มันผูกพันกันจริงๆจากที่แรกไฟนอลจะเกิดก่อนนี้ใช่ไหมครับก็เลยเลื่อนออกมามันผูกพันจริงๆมันระยะเวลาเพียงแค่2เดือนนิดๆนะครับใช่เพราะทุกคนเหมือนเข้าหากันด้วยความจริงใจครับเขามีอะไรเขาก็พูดกันตรงๆใช่แล้วก็เลยแบบมันก็เลยสนิทกันมากขึ้นถ้าผมอยู่ทีมแม่อ้วนเนาะคือแกสอนเรื่องการแสดงเยอะครับเรื่องเวลาอยู่หน้ากล้องอะไรเงี้ยต้องไม่ขืนแล้วก็ทำให้เต็มที่ทุกอย่างออกมาจากไหลทำออกมาได้ดีก็รวมทั้งมาสเตอร์ทั้ง3คนรวมทั้งแม่น็อตด้วยนะครับก็สั่งสอนเหมือนเป็นคุณแม่มารยาทในการอยู่ในสังคมหรือว่าการไปงานต่างๆเงี้ยครับแม่ก็จะสอนแล้วก็มีคลาสการแสดงอะไรเงี้ยครับผมก็พวกเราก็สะสมมาวันนั้นก็ครับนอกจากเดอะน็อตซีซั่นนี้นะครับจะมีคลาสสอนการแสดงมีคลาสสอนเดินแบบมีคลาสสอนหลายๆอย่างแล้วสิ่งที่ได้จากที่นี่เนาะก็คือมิตรภาพจากเพื่อนๆทุกคนเราอยู่กันอย่างครอบครัวจริงๆครับครับก็ฝากซีรีส์ของแม่น็อตที่กำลังจะทำหลังจากนี้นะครับเป็นความลับหลังเวทีพูดได้ใช่ไหมความลับหลังเวทีนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามพวกเราแล้วก็เดอะน็อตการละครก็คือว่าจะมีพวกเราทั้ง18คนได้มาร่วมเล่นเพื่อเขาเรียกว่าอะไรฝนฝีมือในการฝนนะครับลับคือลับโอเคครับนั่นแหละครับงั้นผมฝากถึงทีมผู้แทนของ NSYNC แล้วกันครับที่1ที่2เขาได้เล่นซีรีส์แล้วที่3ก็น่าจะต้องได้เล่นด้วยนะครับก็มาถึงแบบว่าสุดท้ายแล้วนะฮะก็คือว่าเราได้เด็กเรียบร้อยนะฮะกับThe Not Show ก็คือที่1ที่2ที่3นะฮะแล้วก็คนที่ได้เล่นซีรีส์นะฮะทั้ง6คนด้วยกันแต่มีรางวัลพิเศษเซอร์ไพรส์อีก1คนแล้วก็รางวัลBest The Not ที่จะไปโอซาก้า1คู่ด้วยกันครับจริงๆ3คนน่ะตอนแรกรู้จะเลือกใครเลยเพราะว่าจริงมันไม่ได้ประกวดแค่วันเดียวการเก็บตัวแล้วเราก็เจอกันตั้งแต่แรกใช่ป่ะเราก็เห็นแต่วันแรกแต่ละคนน่ะคือเ
มันมีอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะบางอย่างมันฝึกฝนกันได้แต่บางอย่างมันฝึกฝนมันไม่ได้มันติดตัวมาเฉพาะคนละทั้ง3คนนะจริงๆมีมากกว่า3คนด้วยแต่ว่าการประกวดมันก็คือการประกวดคราวนี้มันตัดสินกันว่าโอ้ยใครได้คำถามที่มันยากง่ายต่างกันแล้วก็จังหวะของคนคนนั้นจริงๆเพราะว่าอย่างแม่น็อตอ่ะก็คือเขามีเวิร์กช็อปมาเป็นเดือนซึ่งจะค่อนข้างแตกต่างจากเวทีอื่นทั่วไปเพราะว่าเนี่ยอันนี้เราคัดคนที่จะไปแสดงซีรีส์วายมันก็ต้องมีการแบบมาเวิร์กช็อปแล้วก็เขาเรียกว่าดูแววดูแววว่ามีใครมีความสามารถอะไรซึ่งจริงๆอ่ะมันเห็นกันตั้งแต่วันแรกละเออก็ประมาณนี้ก็คือก็ไม่ติดอะไรเลยแล้วก็ก็งงกับเวทีที่ว่าตอนจะตัดสินเรียกกรรมการเข้าไปแล้วก็นับคะแนนให้เราดูให้เห็น3คนก็เลยโอเคก็ตามนั้นเราก็เห็นเลยอ๋อบวกกันแล้วอันนี้ด้วยตามนั้นเลยไม่อ้วนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะมีสักประมาณ10รางวัลนะเยอะไปครับผมเพราะว่าคือ3คนที่เราคัดมาเนี่ยแล้วก็เราก็เสียดายอีกหลายคนมากๆเลยนะเพราะว่าหลายคนมีพัฒนาการจริงๆค่อนข้างดีเลยนะครับไม่อ้วนถึงบอกไงว่าไม่อยากตัดสินเพราะว่ามันดีทุกคนใครก็ได้พัฒนาได้ทุกคนเสียดายอีกหลายคนจริงๆค่ะดีใจกับน้องๆด้วยนะครับที่ได้รับรางวัลวันนี้แล้วก็น้องๆหลายคนที่ไม่ได้รับรางวัลอันนี้คือจุดเริ่มต้นของเขาเองนะฮะก็คิดว่าอนาคตยังอีกไกลแล้วก็น้องๆยังไปได้อีกไกลกันทุกคนเลยนะครับผมถ้าอยู่ที่บ้านน็อตแล้วไม่ต้องห่วงครับผมแต่ที่ดีใจตอนนี้แล้วก็คือเด็กทั้ง6คนมีงานแน่นอนได้เล่นซีรีส์เลยก็คือ6เป็น7คนนะน่าจะเป็นมิติใหม่ของเวทีประกวดนะที่แบบว่าผู้ชนะนอกจากไปประกวดต่อหรืออะไรก็คือได้งานเลยทันทีใช่แล้วซีรีส์ที่เราเลือกมาทั้งหมด7คนเลยอาจจะมีเพิ่มจากนั้นอีกนะเพราะว่าซีรีส์เรื่องนึงอ่ะมันไม่ได้มีตัวแสดงแค่7ตัวมันจะมีมากกว่านั้นด้วยซึ่งอย่างพวกเราเนาะเราก็เตรียมไว้เนาะที่จะไปเป็นตัวสีสันตัวแจมในซีรีส์นี้ด้วยเพิ่มอีกมากกว่า7คนมากกว่าเพราะใช่มากกว่า7มากกว่า7มากกว่า7ครับเพราะจริงๆก็มีแบบบางคนที่แบบคาแรคเตอร์ดูแล้วน่าจะเอามาแจมกับเราหรือมาเล่นคู่ขากับพี่ป้อมเลยพี่ป้อมก็มีเลือกไว้1คนก็โอเคก็แต่ว่าเราไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการอาจจะเป็นแบบเฮ้ยขอแจมเพราะว่าเราเสียดายที่เอาเขาเข้ามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มีเยอะแน่นอนเลยนะคะแล้วก็จะพูดให้ฟังนะว่าในวงการบันเทิงเนี่ยมีหลายคนที่เล่นฉากเดียวแล้วดังพอๆกับคนเล่นทั้งเรื่องก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามองข้ามตรงนี้เนาะอาจจะมีอีกหลายคนที่เป็นดาวเด่นที่อาจจะฉายแสงมาควบคู่กับ7คนที่เราเลือกเลยวันนี้ก็แสดงความยินดีกับทุกคนด้วยนะครับทุกคนคือเดือดร้อนทั้ง17คนเลยนะครับ เพราะว่าทุกคนได้เสียเวลาในการมาประกวดแล้วก็คือให้ความร่วมมือทุกๆกิจกรรมทุกคนตั้งใจหมดเลยผมขอแสดงความยินดีด้วยแล้ววันนี้เนี่ยคนที่ไม่ได้เข้ารอบหรือคนที่ไม่ได้รางวัลจากอื่นๆไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่านี่คือจุดเริ่มต้นแล้วก็เรามีงานรอรับคนที่ไม่ได้เข้ารอบหรือคนที่ได้เข้ารอบด้วยนั่นก็คือ The Knot การละครทุกคนได้เล่นทุกคนได้แน่นอนครับเวิร์กช็อปใช่ไหมของเรื่องนี้จริงๆแล้วเรายังไม่ได้เวิร์กช็อปอะไรกันเยอะมากที่ผ่านมามันคือการเวิร์กช็อปสำหรับแบบว่าพื้นฐานการแสดงในการที่จะเข้ามาเล่นเฉยๆและเพื่อคัดเลือกที่จะมาเป็น The Knot แต่ถ้าเผื่อจริงๆตอนนี้เราได้6คน7คนแล้วเราต้องมีการเวิร์กช็อปเฉพาะบทซึ่งวันนี้เราทางคนเขียนบทเนี่ยเอาบทมาให้น้องๆแล้วนะครับแล้วก็ให้ดูว่าตัวละครของเขาเนี่ยที่จะเล่นเนี่ยคาแรคเตอร์ของเขาจะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยฮะเป็นยังไงโดยเนื้อเป็นยังไงที่เราคุยกันลองสังเกตดูนะว่าซีรีส์วายอ่ะเขาก็จะเป็นแนวที่ดารานักแสดงจะเป็นรูปแบบที่หลายคนกำหนดไว้แต่ของเราอยากจะทำเป็นซีรีส์วายที่มันแตกต่างเพราะจริงๆแล้วเนี่ยวายอ่ะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคนขาวคนตัวเล็กคนจิ้มลิ้มอาจจะเป็นหน้าไทยๆแล้วก็วายเพราะว่าบนโลกใบนี้วายแนวนั้นก็มีจริงๆแล้วก็จำนวนมากด้วยมันอาจจะไปโดนใจหรือว่าประสบความสำเร็จกว่าวายจิ้มลิ้มด้วยก็ได้แต่เนื้อเรื่องอ่ะมันจะแตกต่างกันนะใช่เพราะว่าเนื้อเรื่องอ่ะจะบอกว่าพล็อตเรื่องจริงๆมันมาจากคนนี้ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องราวที่ชีอัดอั้นตันใจมาตั้งแต่ทำงานแรกๆแล้วก็มันเป็นเรื่องราวของคนกระทำมาอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับใช่ใช่ใช่มันเป็นเรื่องThe Backstage ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเวทีประกวดผู้ชาย
อะไรตรงนี้แล้วนางก็เอาสามารถมาแบบคือนางคิดบทภายในคืนเดียวแล้วนางก็มาเล่าตั้งแต่ก่อนที่จะมีการแคสติ้งก่อนที่มีการแบบคัดเด็กอีกอะไรแน่นอนแล้วก็เรื่องนี้นะคะรับรองว่าใครที่สงสัยในตัวพี่กำปั้นมีเรื่องราวของพี่กำปั้นอยู่ในนี้ด้วยนะคะไปลุ้นดูว่าไปลุ้นดูแล้วไม่ใช่แค่พี่กำปั้นแล้วแบบพี่เก่งทัศยะด้วยนะซีนไว้นะอ้าวไม่มีเขาจะเรียกซีรีส์วายได้ยังไงอ่ะมันเป็นจุดขายของเราถึงแล้วกันน่ะแล้วตอนที่สำคัญคืออะไรรู้ป่ะมาสเตอร์เลนด้วยจ้ะแล้วก็ซีนมาสเตอร์สะท้อนด้วยหรอก็ดูไอจีของแต่ละคนคนเขียนบทเรื่องนี้เป็นคนแบบนี้แล้วซีรีส์วายเรื่องนี้นะคะส่งเด็กที่หัวนมดำไปทำที่ร้านพี่ป้อมหมดทุกคนแล้วนะคะถอดไม่ถอดไม่รู้สั่งรถน้ำหนักแล้วตามกำหนดของซิงค์นะที่บอกมานะฮะวันที่6พฤศจิกายนนะฮะก็คือปีนี้แน่นอนเลยฮะจะคืออาจจะมีค่าเคลื่อนนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าความจริงอ่ะซีรีส์เรื่องนี้คือปีหน้าตามแพลนของทางซิงที่บอกเราไว้นะฮะแล้วก็สักพักนึงเนี่ยใช่แล้วทางซิงเลยบอกว่าขอยกเรื่องนี้มาเร็วหน่อยนะฮะแล้วก็เป็นพฤศจิกายนวันที่6ครับเหมือนบทน่าจะโดนใจอะไรเงี้ยฮะจัดใช่ตอนนี้นะฮะก็เราได้ผู้ชนะเลิศนะฮะของ The Not แล้วฮะแล้วก็ได้ผ่าคนเล่นซีรีส์แล้วก็ยังก็ฝากยังไงฝากติดตามนะฮะเพจ The Not Thailand นะฮะแล้วก็ซีรีส์ Y นะฮะของเรานะฮะ The Backstage ความลับหลังเวทีจะเห็นได้นะครับว่าพวกเราทั้งหมดเลยนะฮะได้เล่นเรื่องนี้แล้วก็มาดูสิครับว่าเด็กๆทั้ง6คน7คนที่เลือกไว้เนี่ยหรือจะมีอีกหลายคนที่เนี่ยที่อยู่ตรงนี้เล่นแล้วเป็นยังไงบ้างฝากติดตามด้วยนะครับ